ไปติดตามกันหน่อยนะคะอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่าเราอยากจะเชื่อมโยงวิกฤตของรัสเซียกับยูเครนเข้ามาสู่ประเด็นในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยนะคะรวมถึงทิศทางของการลงทุนด้วยค่ะไปฟังมุมมองนะคะตอนนี้เขาประสานกำลังกันเลยนะคะระหว่างธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะคะออกมาเรียกร้องนะคะแล้วก็ออกมาเตือนด้วยค่ะว่าอาจจะลดทอนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกตอนแรกเป็นความหวังเลยค่ะว่าปี2565เศรษฐกิจโลกจะพลิกฟื้นคืนกลับจากคลายความกังวลแล้วก็การคลี่คลายของโควิด-19แต่แล้วก็มาเจอวิกฤตรัสเซียยูเครนนะคะนางคริสตาลีน่าจอร์เจียวาค่ะผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะบอกว่ามีความกังวลอย่างยิ่งค่ะเกี่ยวกับผลกระทบจากการสู้รบต่อประชาชนในยูเครนและความขัดแย้งดังกล่าวจะสร้างความเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคและทั้งโลกค่ะเธอระบุว่า IMF ยังคงประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์นี้แต่ก็พร้อมจะสนับสนุนประเทศสมาชิกตามความจำเป็น IMF อยู่ระหว่างการพิจารณาปล่อยกู้เงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือยูเครนภายใต้โครงการเงินกู้ที่จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนฝั่งของนายเดวิดมัลพาสค่ะเป็นประธานธนาคารโลกหรือว่า World Bank ค่ะระบุในแถลงการณ์นะคะว่ารู้สึกตกใจค่ะกับความรุนแรงและการสูญเสียชีวิตของประชาชนพร้อมกับเตือนว่าสถานการณ์รุนแรงในยูเครนจะกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างคุณเดวิดระบุด้วยค่ะว่าธนาคารโลกพร้อมจะให้การสนับสนุนในทันทีกับยูเครนค่ะและกำลังเตรียมทางเลือกสำหรับการสนับสนุนดังกล่าวรวมไปถึงการจัดสรรเงินทุนที่รวดเร็วด้วยค่ะธนาคารโลกและ IMF นะคะกำลังประสานงานกันเลยค่ะเพื่อติดตามผลกระทบจากการที่รัสเซียบุกยูเครนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ